ผมจะพาทุกคนไปบุกสวนของพี่ไม้พี่ดมพรคือถ้าเกิดใครตามแกก็จะทราบนะฮะว่าโอ้โหหลายคนคิดถึงแกแล้วก็แกเป็นนักร้องหนึ่งคนที่ติดดินมากๆเลยเวลามีเวลาว่างเนี่ยก็จะไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่เป็นเกษตรกรที่บ้านสวนของแกที่อุดรนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าภายในสวนของแกเนี่ยพี่แอมโอ้โหมีอาหารครบเลยคือเอางี้เข้าสวนมามีเมนูให้กินกันตลอดยาวๆทั้งปีเลยปลูกทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็มีอะไรนะเลี้ยงปลาไหมถูกต้องมีครบเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ติดดินมากๆเลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยชอบตามแกเพราะว่าโอ้โหเวลาลูกเรียนเมืองนอกเนาะแต่หลายคนจะติดตามเวลาแกใช้ชีวิตอยู่ในสวนนี่แหละมันดูแบบว่าน่าสนใจมากซึ่งล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็ทำแฟนเพลงหิวเพราะอะไรรู้ไหมเมนูเด็ดจากบ้านสวนใช้วัตถุดิบง่ายๆนะฮะก็ผมบอกแล้วไงเดินเข้าสวนมาแล้วก็เลือกเลยแล้วกันว่าจะกินอะไรบ้างผักสวนครัวปลูกไว้ครบถูกมื้อเขาบอกว่ารวบตึงนะเป็นทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันไปเลยเห็นบอกว่ามีหน่อไม้ผักลวกต่างๆปลาดุกบวบโอ้ยน่ากินอ่ะคือทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยอยู่ในสวนหมดเลยดีเหมือนกันนะดูดีพี่แอมไม่ต้องใช้ตังค์เลยอ่ะเออดีจังเลยอ่ะถ้าเป็นอยู่กรุงเทพเราไปซื้ออะไรแบบนี้หลายๆเมนูน่าจะต้องมีเป็นร้อยอยู่นะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช้เงินสักบาทเลยนะฮะอ่ะน่ารับประทานขนาดไหนที่ผู้ชมกันหน่อยครับเช้านี้ครับพี่น้องบรรยากาศที่บ้านสวนผมครับฝนตกพรำๆมือเช้าวันนี้ครับมีแกงหน่อไม้ไร่ครับนะฮะใส่บอนหวานนะฮะน้ำพริกปลาหมอใส่มะกอกบวกผัดใส่ไข่แล้วยังมีหน่อไม้ไร่ลวกจิ้มน้ำพริกนะครับแล้วก็ผักลวกผักนึ่งโอ้โหนี่บรรยากาศนี้อร่อยมากครับนะฮะเป็นไงน่ากินไหมอ่ะแต่ละเมนูผมชอบมากเลยอ่ะบวบผัดใส่ไข่บวบผัดไข่เออชอบแค่นี้ก็ฟินแล้วเนาะใช่ไหมพอแล้วพี่เมนูผมชอบมากนะมันนิ่มดีมันกินง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่เผ็ดเราอ่ะไม่ค่อยกินเผ็ดง่ายดีแล้วก็เมื่อกี้น้ำพริกอะไรนะปลาหมออะไรน้ำพริกอะไรนะปลาหมอใช่ไหมส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดชอบทำน้ำพริกไว้เนาะแล้วมันก็กินกับผักได้ตลอดไว้กินกับผักนะคะผักลวกผักสดนะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อแซ่บๆก็ไปได้ที่แซ่บไหมแอบทุกคนทราบกันดีนะฮะจริงครับไมแลนด์ของเขาก็เยอะแยะไปหมดหิวไปขัดต่อไปดีกว่าหิวข้าวแล้ว